ฟุตบอลลีกของไทยจบลงไปแล้วแม้อาจจะไม่ถูกใจไปเสียทุกฝ่ายเนื่องจากการตัดสินที่ออกมามีทีมที่สมหวังและผิดหวังแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปโดยเฉพาะสโมสรที่เพิ่งเลื่อนชั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในฤดูกาลใหม่เป็นพิเศษเพื่อให้ทีมมีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับคู่แข่งในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของ3ตัวแทนเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าว่าล่าสุดมีการปรับทัพอย่างไรบ้างเริ่มกันที่แชมป์ดิวิชั่น1ไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC โค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยได้รับเครดิตไปเต็มๆกับการสร้างทีมในปีนี้ที่ไร้แข้งซูเปอร์สตาร์แต่ก็สามารถหล่อหลอมจนมีความลงตัวได้การเสริมทัพเวลานี้ยังไม่มีการขยับในตลาดซึ่งบอร์ดบริหารอาจจะยังมองว่ามีเวลาพอสมควรในการเลือกสรรแข้งคุณภาพเพราะลีกเพิ่งปิดได้ไม่นานอย่างไรก็ตามแม้ว่าซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาจะทำผลงานได้ดีแต่ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของไทยลีกกับดิวิชั่น1ต่างกันหากไม่เสริมทัพโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหมือนเดิมเป็นเรื่องยากมากเช่นเดียวกับการรักษาตัวหลักไว้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะ3ตัวรุกต่างชาติอย่างยูกิบัมบะเจซุสริคาโดและราฟาเอลเปเรราซึ่งทั้ง3รายถือว่าเป็นแข้งคุณภาพที่เล่นในลีกสูงสุดได้แบบสบายๆมาดูกันที่รองแชมป์อย่างอุบล UMT United กันบ้างก่อนหน้านี้ทำการต่อสัญญากับสกอตต์คูเปอร์เฮดโค้ชคนเก่งออกไปรวมนักเตะที่เป็นตัวชูโรงปีนี้อย่างปีโป้ศิโรจน์ฉัตรทองที่การันตีอยู่ต่อแน่นอนนอกจากนี้แล้วยังถือเป็นทีมขยับก่อนใครเพื่อนในตลาดนักเตะคว้าแข้งใหม่มาเสริมทัพแล้ว8รายนำทัพโดย2พี่น้องสุขะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างสุรีสุขะและสุรัตน์สุขะส่วนคับฟ้าบุญมาตุ่นโชคสุขแก้วและแมนเทวาล่ามสมบัติก็ได้รับใบยกเลิกสัญญาพร้อมเงินชดเชยเหลือแค่อดิศักดิ์ศรีกำปังเท่านั้นแม้การเสริมทัพจะยังไม่มีแข้งระดับบิ๊กเนมแต่สกอตคูเปอร์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการปั้นดินให้เป็นดาวต้องดูกันว่าจะสามารถขยับวงการไทยลีกได้เหมือนดิวิชั่น1หรือไม่และทีมสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการท่าเรือ FCล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำสร้างความกระจ่างในเรื่องกุนซือแล้วเมื่อทำการต่อสัญญากับเจเด็ดมีลาบออกไป1ปีเรื่องการเสริมทัพของสิงห์เจ้าท่าเวลานี้ยังไม่ได้ขยับอะไรในตลาดนักเตะมากนักแต่ก็จะมีการผ่องถ่ายผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมออกไปอย่าง2แข้งต่างชาติโรดิโกมาเรนยาและวากเนอร์คอเรอาและก่อนที่จะเปิดซีซั่นน่าจะมีแข้งใหม่เข้ามาเสริมทัพหลายรายโดยเฉพาะแข้งต่างชาติที่จะมีการดึงเกรด A มาเสริมเพิ่มเนื่องจากพวกเขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วในปีก่อนหน้านี้ที่เล่นในลีกสูงสุดและต้องตกชั้นในจำนวน3ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเวลานี้ทีมที่ขยับมากสุดก็คืออุบล UMT United แต่ก็ยังไม่สามารถบอกอะไรได้มากนักเพราะยังเหลือเวลาอีกพอสมควรแต่เชื่อว่าการผจญภัยในลีกสูงสุดครั้งนี้ของน้องใหม่ทั้ง3สโมสรเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งจากเรื่องระดับสโมสรมาที่ระดับทีมชาติกันบ้างทัพช้างศึกทีมชาติไทยทั้งชุดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียและ AFF Suzuki Cup ได้เข้าเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือศิวพงษ์เจริญศิลป์กองกลางจอมปั่นฟรีคิกที่ได้รับโอกาสเรียกติดทีมชาติเป็นครั้งแรกในชีวิตสกู๊ปพิเศษในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนักเตะรายนี้กันติดตามการรายงานจากคุณชุติเดชประสานแสงทีมข่าว SMM TV กันครับหลังจากเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวจากกุนซือทัพใหญ่ทีมชาติไทยอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถึงการเรียกนักเตะมาเข้าแคมป์เพิ่มถึง4รายในการทำภารกิจป้องกันแชมป์อาเซียนซูซูกิครับ2016โดยมีในรายของชาริวชับปุยเจนรบสัมภาวดีและที่เซอร์ไพรส์คือในรายของณัฐพลมาลาพันธ์ประการหลังจากชลบุรี FC ที่ถูกเรียกมาเข้าแคมป์ช้างศึกเป็นหนแรกเช่นเดียวกับเจ้าเน็ตศิวพงษ์เจริญศิลป์ที่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งพ่อมดฟรีคิกวัย31กรัตผู้นี้ว่าทำไมโคซิโก้ถึงสนใจเรียกเจ้าตัวมาติดทัพช้างศึกหากย้อนไปเมื่อช่วงประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาแฟนบอลทั้งหลายในลีกภูมิภาคดิวิชั่น2คงจะจดจำเขาผู้นี้ได้ดีโดยเฉพาะแฟนบอลทั้งพัทลุง FC และบุรีรัมย์ FC ซึ่งในยุคนั้นทั้ง2สโมสรต่างใช้บริการฝีเท้าของเจ้าเน็ตแฮมรายนี้จนสามารถทำให้ทีมประสบความสำเร็จในการเลื่อนชั้นมาแล้ว
ล่าสุดครับเจ้าตัวเพิ่งจะถูกกูปรีอันตรายศรีสะเกษ FC กระชากตัวมาร่วมทัพในช่วงเลกที่2หลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับ Air Force Central FC ในศึกยามาฮ่าดิวิชั่น1สำหรับศิวพงษ์เจริญศิลป์ครับหรือชื่อเล่นเจ้าเน็ตเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคม2528ปัจจุบันในวัย31ปียังคงค้าแข้งอยู่กับศรีสะเกษในยุคของมาซาฮิโร่วาดะที่จบในอันดับ13ในศึกโตโยต้าไทยลีก2016โดยผลงานชนะ8เสมอ9แพ้14โดยเจ้าตัวซัดไปตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมครับไปถึง3ประตูในเรื่องสภาพร่างกายครับเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมด้วยส่วนสูง176เซนติเมตรและรูปร่างที่ไม่ผอมจนเกินไปเจ้าเน็ตถือเป็นกองกลางประเภทพรสวรรค์สูงมีการรับส่งบอลที่แม่นยำและสามารถขับเคลื่อนเกมแดนกลางได้อย่างลื่นไหลจึงไม่น่าแปลกใจที่ฝีเท้าและสไตล์การเล่นแบบนี้จะถูกใจและไปเตะตาโคสิโก้อีกทั้งเจ้าตัวยังมีจุดเด่นคือลูกฟรีคิกที่แม่นยำอันเป็นที่มาของฉายาเน็ตแฮมนั่นเองเส้นทางในการค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเริ่มขึ้นจากการลงเล่นให้กับทีมศุลกากรในปี2550และกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตปีเดียวกันในเลกที่2ก่อนที่ในปี2552จะโยกไปเล่นให้กับสุราษฎร์ธานีในระดับดิวิชั่น1และสร้างชื่อทำผลงานโดดเด่นด้วยการยิงไปทั้งหมด7ประตูซึ่งมาจากลูกฟรีคิกทั้งหมดต่อมาเจ้าตัวย้ายมาเล่นให้กับอยุธยา FC ในช่วงเวลาสั้นๆฤดูกาล2552จากการดึงเข้ามาของสมพงษ์วัฒนาเฮดโค้ชอยุธยาสมัยนั้นโดยเจ้าเน็ตลงเล่นไป10นัดยิงไป8ประตูและเป็นฟรีคิกอีกถึง6ประตูด้วยกันก่อนจะย้ายมาเล่นให้กับบุรีรัมย์ FC ในช่วงเลกที่2และเป็นตัวหลักของทีมลาวาเพลิงจนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น1ได้สำเร็จด้วยผลงานที่ฝากไว้จากการทำฟรีคิกได้อีก6ประตูก่อนที่ในยุคนั้นเจ้าตัวจะย้ายตามโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดอดีตโค้ชลาวาเพิงที่ขนผู้เล่นจากบุรีรัมย์ FC พาเรทเข้ามาเล่นให้กับพัทลุง FC ในสมัยนั้นจนสามารถพาพัทลุงก้าวขึ้นสู่ดิวิชั่น1ได้สำเร็จก่อนที่หลังจากนั้นเจ้าตัวจะถูกบิ๊กเนมไทยลีกอย่างบางกอกกลาสดึงตัวไปร่วมทีมและพเนจรสั่งสมประสบการณ์กับทั้งปตท.ระยอง Air Force Central FC และปัจจุบันกับศรีสะเกษ FC ปัจจุบันแม้ว่าอายุอนามจะปาเข้าไปถึง31ปีแล้วแต่เจ้าเน็ตยังคงรักษาความฟิตและมีพิษสงที่ร้ายกาจเหมือนเดิมอีกทั้งยังมีประสบการณ์และความเก๋าที่ทีมชาติไทยชุดนี้กำลังต้องการเลยทีเดียวมาลุ้นกันว่านักเตะที่ถูกเรียกเข้ามาทั้ง4คนนี้ใครจะมีโอกาสสอดแทรกเข้าไปลุยศึกชิงเจ้าอาเซียนในครั้งนี้กันได้บ้างโดยเฉพาะเจ้าเน็ตแฮมศิวพงษ์เจริญศิลป์ชุติเดชประสานแสง SMM TV รายงาน